สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ดแคสเตอร์ไทยแลนด์กันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Data Structuring Assignment นะฮะซึ่งคร่าวๆก็คือเป็น Syntax ใหม่ใน ES 6นะฮะที่สำหรับการดึงค่าออกมาจาก Object หนึ่งมาใส่อีกตัวแปรหนึ่งหรือดึงค่าจาก Array มาใส่อีกตัวแปรนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเลยมาดูกันเลยดีกว่าครับเราจะเห็นกันบ่อยในพวก set state นะเอ้ยใน method render ของ React ตาม tutorial ต่างๆนะฮะโอเคมันเริ่มกันด้วยดูวิธีปกติในสมัยก่อนนะฮะสมมุติผมมีตัวแปรชื่อนี่ชื่อ state เลยแล้วกันจะได้สมมุติเราเขียน React showing to pattern user นะมีหลายคนปึ๊บไม่เอาเดี๋ยว choiceเป็นอ็อบเจกต์อ่ะมีออปชันด้วยเดี๋ยวออปชันเป็นอะไรของอ็อบเจกต์นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะผมได้อ็อบเจกต์ของ state มาแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนสมมุติเราต้องการค่าของ showing ที่อยู่ใน state กับ title เราต้องทำยังไงฮะถ้าเป็นปกติเนาะเราก็จะต้องอย่างนี้showing กับ title ปึ๊บแล้วก็ต้องอย่างนี้เนาะลองรันกันเลยดีกว่าอุ๊ยลืมคอมม่าครับผมเอ๋อนี่ก็ลืมคอมม่าขอโทษครับผมยังเช้าอยู่ใช่ไหมฮะเราก็จะได้ค่าของ showing เป็น true เนาะ my custom page ก็จะ print ออกมาแบบนี้อันนี้คือ syntax การดึงค่าจากตัวแปรหนึ่งใน object ออกมาเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ปกติเราทำกันในสมัยก่อนๆนะฮะทีนี้ถ้าเป็น ES6 ล่ะฮะเราจะทำยังไง syntax restructuring ก็คือการนี้ครับผมปึ๊บเป็นวรรคหน่อยลองปริ้นค่าดูอีกครั้งปึ๊บโอเคได้ true กับ my custom head เหมือนเดิมนะฮะ syntax restructuring เนี่ยก็คือเอาไว้สำหรับดึงค่าใน object ออกมานะฮะเช่นตอนนี้เนี่ยตัวแปร state เราบอกว่าเราขอเอาเราประกาศเป็น destructuring แบบนี้นะฮะชื่อว่า showing กับ title นะฮะโดยสองบรรทัดนี้ก็จะค่าเท่ากันเท่ากับเมื่อกี้นะฮะขี้เกียจพิมพ์ไม่ขี้เกียจเขียนคงจะเข้าใจกันเนาะโอเคไม่เข้าใจย้อนคลิปกลับไปดูนะฮะก็คือเนี่ยขอตัวแปรชื่อ showing ในObject State ออกมาเป็นตัวแปรใหม่นะฮะขอชื่อ Title ด้วยออกมาเป็นตัวแปรใหม่โอเคก็คือเป็นเหมือนกับ Shorthand เป็นทางลัดวิธีเขียนสั้นๆนะฮะในการ
เอาค่าตัวแปรออกมาเราก็จะเห็นว่าเราจะทำอย่างนี้กันกับพวกสเตทเนาะเวลาเรนเดอร์เพราะมันจะทำให้เห็นว่าเราใช้ตัวแปรอะไรบ้างนะฮะในสเตทปุ๊บออปชันโอเคนี่คือเรื่องแรกของเรานะครับเดสตักเจอริงสำหรับการดึงค่าออกจากอ็อบเจกต์ต่อมาแล้วถ้าเราอยากเข้าถึงค่าเติร์ดตรงนี้นะฮะที่เป็นเลข3เนี่ยมันต้องเข้าลึกเข้าไปเป็น state.choice.third ใช่ไหมฮะถ้าปกติเนาะเราก็ต้องเป็น state.choice.third ปึ๊บแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้ถ้าเป็น restructuring จะเขียนยังไงนะฮะวิธีเขียนก็คือปึ๊บเราก็ต้องเขียนบอกผ่านลึกเข้าไปนะฮะปึ๊บลองดูฮะโอเคได้เลข3ออกมานี่ก็คือการใช้ restructuring สำหรับเข้าถึงค่าในตัวแปรที่อยู่ลึกเข้าไปในอ็อบเจกต์นะฮะก็คือเราก็ต้องบอกระบุผ่านมันให้ชัดแหละ choice เป็นอ็อบเจกต์แล้วเอาฟิลชื่อ third ใน choice นะฮะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะพิมพ์ choice ได้หรือเปล่าลองดูกันปุ๊บก็จะไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะนับแค่ชั้นในสุดนะฮะใน restructuring ก็คือตรงเนี้ยจะนับแค่เติร์ดจะมีตัวแปรชื่อเติร์ดโผล่ขึ้นมาแต่จะไม่มีชื่อช้อยโผล่ขึ้นมานะฮะเราสามารถเอาไปใช้รวมกับด้านบนได้นะครับปึ๊บนี่นะฮะก็ showing title แล้วไม่เอาช้อยแต่เอาชื่อเติร์ดที่อยู่ลึกเข้าไปในช้อยนะฮะนี่คือเอาชื่อเติร์ดที่อยู่ข้างใน choice นะฮะแล้วเอา option แบบนี้เราก็จะปริ้นเติร์ดได้เหมือนกันฮะปริ้นไตเติ้ลได้ด้วยโอเคได้3กับ Microsoft Page เนาะต่อกันไปเร็วๆ2แบบแล้วนะฮะแบบแรกเอาฟิลใน object ไม่ลึกแบบที่2เอาฟิลลึกๆใน object นะฮะโอเคแบบถัดมานะฮะเป็น array matching คือสินแท็กนี้มันใช้กับ array ได้เหมือนกันสมมุติผมเอา option มาแล้วนะฮะ option ผมต้องการแค่ option ตัวที่ option แรกกับ option สุดท้าย option 1กับ option 3นะฮะต้องการอันนี้กับอันนี้2อันแต่ออปชันมันเป็น array นะฮะวิธีทำก็คือเปลี่ยนจากปีกกานะฮะปกติเราต้องจำว่า JavaScript เนี่ยเครื่องหมายปีกกาคือเครื่องหมายของ object โอเคป่ะเครื่องหมายของ object แต่ว่าเครื่องหมายปุ๊บแบบนี้เนี่ยก็คือเครื่องหมาย array ก็คือใช้ในการดึงค่าออกมาจาก array ได้เหมือนกันนะครับopt option นะฮะ option 1เอ้ยเอา option 2ก่อนอย่าเอา1กับ2นะฮะนี่นะฮะเราดึงมาแล้วรอบหนึ่งที่บรรทัด16นะครับแล้วจะมา destructuring ต่อเข้าไปเอา option 1กับ option 2ในบรรทัด18นี่นะครับลองปริ้นดูปึ๊บอุ๊ยผิดลองปริ้น2ค่าดูนะครับรับเราก็จะได้ object 1 2ออกมานะฮะทีนี้เกิดผมอยากได้ตัวแปรไอ้ option ที่1กับ option ที่3ล่ะไม่สนใจ2นะฮะเราใช้ปึ๊บ comma คัน comma ทิ้งไปตรงกลางอย่างนี้นะฮะโอเคดูกันทีนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเราจะได้
ออปชันที่1กับออปชันที่3ออกมาโดยการใช้คอมมาขั้นนะครับเอราทาความจริงก็เป็นออปชันชื่อตรงนี้ไม่เกี่ยวนะฮะชื่ออะไรก็ได้ตามใจเมื่อกี้พิมพ์ผิดที่เป็นออปชัน2แต่ค่าเป็นออปชัน3นะฮะโอเค OPT 2ถ้าออปชัน2ผมอยากได้เทคอย่างเดียวได้ไหมล่ะลองดูปึ๊บเหมือนจะไม่ได้นะครับสำหรับ restructuring เนาะมันก็จะฟ้องตั้งแต่ขีดนี่แหละว่า expect ว่าจะเป็น object ถ้าเราใส่ปีกกลางนี้ได้ไหมล่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะลองดูไม่ได้เหมือนกันโอเคก็น่าจะแปลว่าถ้าเป็น array นะฮะก็จะไม่สามารถลึกซ้อนเข้าไปได้ปึ๊บเอแล้วถ้าตรงนี้ล่ะครับลองให้ดูเนาะว่า restructuring แบบ object แล้วบางอันเป็น array ได้ไหมได้นะครับผมดูเนาะทุกค่ามาโอเคก็จะเห็นตามนี้เนาะว่าถ้าเรา destructuring แบบเป็น object แบบเนี้ยในบางฟิลเรามันบางฟิลที่เป็น array เราสามารถ destructuring เอามาแต่ค่าใน array ได้โอเคนี่ก็จบไปสำหรับแบบที่3นะฮะการ destructuring ค่าออกมาจาก array โอเคทีนี้การทำ destructuring เนี่ยมันจะมีเป็น default value ด้วยนะฮะสมมุติผมบอกว่ามี showing title มี sub title แล้วกันปึ๊บนะจะเอา3อย่างนี้นะฮะแต่จะเห็นว่า sub title ผมไม่มีเนาะใน state ปึ๊บเราก็จะเห็นว่าเวลา print sub title มาจะได้ undefined นะฮะ sub title ตรงนี้เพราะว่าสเตทเราไม่มีซับไตเติลเนาะไม่มีซับไตเติลทีนี้ซับไตเติลเราสามารถใส่ค่า default ให้มันได้นะฮะก็คือ destructuring เนี่ยใส่ค่า default ได้ด้วยถ้ามันไม่มีสมมุติ default เป็น subtitle นะฮะปึ๊บลองดูเราก็จะเห็นว่าบรรทัดที่2ที่เราหลอกมาเนี่ยจะได้ค่า default subtitle มาละโอเคแต่ถ้าเอ้ยมันมีจริงๆล่ะมัน subtitle ทำงานได้จริงๆใช่ไหมนะครับ hello ปึ๊บเห็นไหมตอนนี้ก็จะได้เป็นคำว่า hello นะฮะไม่ใช่คำว่า default subtitle ละนี่ก็คือการใช้ค่า default ของ destructuring นะฮะโอเคเรามาสู่ตัวอย่างสุดท้ายกันดีกว่าปึ๊บปึ๊บขออนุญาตลบข้างบนให้มันสั้นๆนะฮะถึงจะได้ดูโค้ดง่ายๆเอาเขียนเป็น arrow ดีกว่าเนาะ print title รับ title print title ใช่ไหม สมมุติผมไม่ได้มีแค่ state ผมมีชื่อ user ด้วย title john อีกครั้งนะฮะถ้าผมเรียกถ้าผมเขียนฟังก์ชันแบบนี้นะฮะวงเล็บ title ปกติเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาใช้มันก็คือ print title state.title ใช่ไหมฮะปึ๊บ
user.title เราก็ต้องส่งค่า title เข้าไปแบบนี้ก็จะเห็นว่าได้ my custom page และ john กลับมานะฮะทีนี้เนี่ย destructuring มันก็เลยมีส่วนมาช่วยใน syntax ของการเขียนฟังก์ชันได้ด้วยว่าเรารับ object แต่เราสนใจ field บาง field ใน object ที่ส่งเข้ามาเป็น parameter อาจจะงงนะฮะตัวอย่างวิธีเขียนคือผมเขียนงี้เอาปีกกาแบบ destructuring call เข้าไปนะฮะตรงนี้นะครับบรรทัด9ก็จะกลายเป็นปีกกา title ปีกกานะฮะวิธีส่งใช้งานล่ะถามว่าส่งแบบเดิมได้ไหมลองดูได้ undefined หมดเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตามเครื่องหมายปีกกาหมายถึง object ใช่ไหมแปลว่าฟังก์ชันเนี้ยรับ object และสนใจ field ชื่อ title ใน object นะฮะเพราะฉะนั้นวิธีใช้เราแค่ส่งแบบนี้นะฮะส่ง object เข้าไปลองพิมพ์ดูใหม่ก็จะได้ my custom page และ john ขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะทีนี้ถามว่าเราแม่งมีประโยชน์อะไรล่ะแบบนี้ข้อดีอย่างแรกก็คือเราไม่ต้องจำนะฮะว่าฟังก์ชันนี้ใช้ตัวแปรที่1คืออะไรสมมุติผมเปลี่ยนเป็น do login นะฮะสมมุติถ้าเป็น5ปกติเนาะ username password user type สมมุติเป็นแอปบางแอปที่แบบต้องเลือกด้วยว่าเขาเป็นยูเซอร์ประเภทไหนเวลาจะล็อกอินอะไรเงี้ยสมมุติรับ3ตัวแปรผมลบสเตทนะผมไม่สนใจละ user page สมมุติเป็นสเตทของ user page user page สเตทนะฮะอาจจะมีปุ๊บหลายอย่าง username จอ1ของ3นึกถึงว่าเวลาเราเขียน React อ่ะเราก็ต้องมีสเตทมาเก็บหรือเก็บไว้ในสโตอะไรสักอย่างนะฮะว่าค่าของหน้าจอเนี้ยมีค่าว่าอะไรนะครับปึ๊บ normal remember me ฮะไอ้ที่พวกเช็คบ็อกซ์ที่ถูกต่างๆหน้าล็อกอินเนี่ยปกติเห็นท่านี้เลยมันจะต้องมี remember me แต่ปกติ remember me มันจะไม่ได้สนใจส่งไปหาเว็บเซอร์วิสนะฮะเนี่ยแปลว่าสมมุติกรณีเนี้ยเราต้องการจริงๆแค่3ตัวแปรเท่านั้นแหละในการดู log in ตรงนี้ถ้าเราเขียนฟังก์ชันเป็น5ปกติเราก็จะต้องจำละเราก็ต้องจำละทีเนี้ยว่าตัวแรกมัน password นะตัวแปรที่2password ตัวแปรที่3อะไรกันเนี่ยตัวนี้รับอะไรสมมุติว่าเราไม่เห็นตัวดู log in ตรงนี้ฮะสมมุติว่าเราไม่เห็นมันเราก็จะต้องแบบตัวแปรที่3มันอะไรวะไม่รู้ส่งผิดเข้าไปเฮ้ยส่งไม่รู้ส่ง remember me เข้าไปปึ๊บปิ้นเนี่ยได้เป็นจอห์นพาสเวิร์ดแล้วดันได้ true ที่เป็น remember me ทั้งที่ความจริงฟังก์ชันนี้รับ user type อะไรเงี้ยฮะก็คือมันทำให้เราต้องงงนะเรางงถ้าฟังก์ชันนั้นมารับพารามิเตอร์เยอะๆวิธีแก้คือเราก็เปลี่ยนเป็น destructuring ฮะใส่ปีกกาข้อทั้งยวงเข้าไปส่วนฝั่งคนส่งก็เรียกใช้ง่ายกว่าด้วยเราเนี่ยดู login โดยส่งหน้านี้ทั้งหมดไปให้เลยแล้วเดี๋ยวข้างในไปคิดเอาเองแล้วกันว่าอยากใช้อะไรปึ๊บลองพิมพ์อีกครั้งเห็นไหมค่าก็จะดึงออกมาได้ถูกต้องเกิดวันหนึ่งเรามีหน้าล็อกอินอีกแบบหนึ่งแล้วกัน new แบบ new ปึ๊บที่นี่ไม่มี field remember แล้วจะมี field optionมีฟิลช้อยอะไรไม่รู้เข้ามานะฮะอ
เนี่ยแต่ว่าอีกหน้าจอหนึ่งเราก็ยังเอาไปใช้ทำงานได้เหมือนเดิมนะฮะโดยที่ส่งอะไรเข้าไปอ่ะก็สนใจแค่นั้นแหละไม่สนใจเรื่องลำดับด้วยเออแต่ถ้าสั่งส่งเกิดอยู่ๆอยากเรียกส่งแต่ไม่มีอ็อบเจกต์อยู่ล่ะทำไงเราก็แค่ปิดกลางนี่นะก็ใส่ปิดกลางเลยเนี่ยพวก Editor ส่วนใหญ่มันจะบอกได้ด้วยนะฮะว่ามันต้องการฟิลอะไรบ้างผมใส่มั่วๆลำดับก็ได้ User Type อ่ะผมใส่มั่วลำดับเลย New Username ปึ๊บลองปริ้นดูนะฮะบรรทัด20เห็นไหมฮะทุกอย่างยังทำงานถูกต้องเหมือนเดิมทั้งคนเรียกใช้ก็ไม่ต้องมาจำด้วยนะฮะว่าเฮ้ยต้องส่ง username ไปลำดับที่เท่าไหร่ตัวแปรไอ้พารามิเตอร์อันที่เท่าไหร่คือตัวแปรอะไรนะฮะก็ส่งเป็นอ็อบเจกต์เข้าไปเลยมัวๆได้อ็อบเจกต์เกินได้นะฮะก็จบกันไปเท่านี้นะฮะสำหรับเรื่อง restructuring assignment นะฮะสำหรับตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็มาดูกันอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะฮะมาคุยกันได้แล้วก็กดไลค์กด Subscribe นะฮะมีเพื่อนเรียนเขียนโปรแกรมอะไรก็แชร์กันได้เนาะถือว่าช่วยๆกันสำหรับวันนี้ก็จบกันไปเท่านี้สวัสดีครับ